ตอนนี้ก็นั่งรอพี่ปอยไปซื้ออาหารเนาะดูบรรยากาศตอนนี้เหมือนจะแล้งมากเลยพอฝนหยุดจากฟ้ามันก็มีท้องฟ้าแจ่มใสเมฆก็บางๆเมฆไม่ใช่เมฆเหมือนจะมีฝนเนาะเป็นเมฆสีขาวเหมือนปุยนุ่นปุยเมฆสีขาวแต่บรรยากาศก็ดีๆเนาะแดดออกมามันก็ทำให้ความชื้นความเฉอะแฉะมันลดลงไปบ้างแฉะมากๆก็ทำอะไรก็ยากนะตามสวนตามอะไรตัดหญ้าก็ตัดไม่ได้นะคะทำอะไรก็ยากถ้ามันแฉะมันมีแต่น้ำเจิ่งอยู่เกินไปนะคะแต่ถ้ามันแห้งแล้วก็เข้าสู่บรรยากาศหนาวอากาศหนาวก็ชอบนะป้าเปียก็ชอบอากาศหนาวหนาวลมหนาวพัดมาสาวขาก็ผิวก็แตกเนาะตามก็จะใช้ครีมทาผิวกันแบบสนุกทาผิวกันไปเลยปกติแล้วก็ไม่ค่อยทานะคะแต่ท่านฤดูหนาวหน้าหนาวแล้วมันลมพัดนะอีสานภาคอีสานนี่จะลมแรงนะลมพัดแล้วทีนี้ผิวก็จะแตกเนาะเราก็จะต้องใช้ครีมทาผิวเยอะหน่อยเพื่อที่จะให้มันไม่ตึงไม่เจ็บไม่ปวดไม่แสบนะคะแล้วที่สำคัญมันจะได้สวยผิวจะได้สวยนะคะตอนนี้ก็ในขณะที่นั่งรอก็อยากจะพูดคุยนะคะพูดคุยทักทายกับพี่น้องว่าทุกวันนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็เปลี่ยนเร็วด้วยนะแทบจะตามไม่ทันในแต่ละวันนี้ก็มีเรื่องราวเปลี่ยนไปบางทีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำไปทำมาเปลี่ยนข้างซะงั้นโอ้ป้าก็ไม่รู้จะเอายังไงเหมือนกันนะคะกับโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนเยอะมากเลยจริงๆมีเปลี่ยนใจมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีการพูดเคยพูดอีกแบบหนึ่งแล้วคราวนี้ก็มาพูดอีกแบบหนึ่งโดยที่ถ้าให้ป้าเปียกมองนะถ้าให้ป้าคิดนะเขาไม่อายเหรอเวลาที่พูดอีกอย่างหนึ่งแล้วแล้วก็ไปกลับพูดอีกแบบหนึ่งโดยที่ลืมไปเลยว่าสิ่งที่เคยพูดน่าจะลืมหรือไม่อยากจำเหมือนกันไหมไม่เหมือนอยากจะลืมกับไม่อยากจำเหมือนกันไหมไม่รู้สิก็คือหมายความว่าถ้าอยากจะลืมเราก็ต้องไม่พูดถึงไม่อะไรแต่ถ้าไม่อยากจำก็ต้องไม่พูดถึงเหมือนกันเออน่าจะเหมือนอยู่นะอยากจะลืมกับไม่อยากจำนี่โอ้แต่ว่าบางครั้งบางทีเราก็ต้องจำบ้างเหมือนกันเนอะว่าสิ่งที่เราเคยพูดออกไปแล้วเราพูดอะไรไว้บ้างถ้าหากว่าพูดแบบเป็นทางการเป็นการเป็นงานถ้าเราลืมคำพูดของตัวเองไม่รักษาคำพูดเขาก็จะเรียกว่าคนไม่มีสัจจะนะคะคนไม่มีสัจจะก็คือเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือไม่น่านับถือไม่น่าเชื่อถือในคำพูดนะคะพูดแล้วไม่มีสัจจะแต่ว่าบางทีถ้าพูดไปแล้วถ้าหากมีความจำเป็นต้องพูดแบบใหม่มันต้องมีเหตุผลมารองรับนะคะมันต้องมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือได้มารองรับคนเขาจึงจะยังเชื่อในคำพูดนะคะแต่ถ้าแบบไม่รับผิดชอบเลยเคยพูดอะไรยังไงไปแล้วผ่านสายลมแสงแดดไปแล้วฉันไม่รู้ฉันจำไม่ได้และทีนี้เอาละคุณก็จะกลายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ไม่มีคนเชื่อถือในคำพูดของคุณอีกต่อไปมันเป็นแบบนี้แหละโลกทุกวันนี้มันเยอะมากเลยอ่ะมันมีอยู่ทั่วไปหมดนะคะมีอยู่ทั่วไปหมดเลยเขาเรียกวัฒนธรรมอันดีงามในการรักษาคำพูดเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมด้วยไหมเพราะว่าที่บอกว่าเป็นวัฒนธรรมก็คือเราถูกสอนมานะคะว่าให้เป็นคนที่พูดดีทำดีไม่โกหก
หรือจะพูดหยาบๆโดยทั่วไปก็คือไม่ตอหลดตอแหลอะไรแบบนี้นะคะไม่ตอหลดตอแหลไม่อะไรแบบนี้ก็คือเป็นคนพูดความจริงเป็นพูดให้มันมีหยุดบนความเป็นจริงบ้างอะไรแบบนี้นะคะก็ถูกสอนให้เป็นคนดีพูดดีทำดีนี่แหละแต่ถ้าพูดไม่ดีทำไม่ดีเมื่อใดอันนั้นก็คือต้องขาดความน่าเชื่อถือไปเลยเด้อแลกหรอจะแลกชีวิตจะแลกความศรัทธาจะแลกความน่าเชื่อถือไปกับคำพูดที่ไม่รักษาหรือที่เขาว่าไม่มีสัจจะนั่นนะก็บ่นไปพูดไปนะคะป้าก็เห็นโลกมันเปลี่ยนแปลงนะคะมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็เปลี่ยนเร็วมากผู้สวอย่างป้าเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยนะคะตามไม่ทันตามโลกไม่ค่อยทันหรอกแต่ก็ฟังอยู่ทุกวันถึงความเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าบางทีป้าก็รับไม่ได้ก็ไม่อยากจะให้มันเปลี่ยนเยอะจนเราตามไม่ทันจนมันเสียหายจนอะไรก็แล้วแต่ว่ามันห้ามไม่ได้หรอกมันเปลี่ยนไปแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วจิตใจของผู้คนก็เปลี่ยนไปแล้วป้ายังจะมาคร่ำครวญถึงเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆแบบเป็นคนโบเหมือนป้านี้ก็คงจะยากโบราณนะคะจะเป็นคนโบราณเหมือนป้าเนี่ยจะให้อะไรๆมันเฉยชาเฉยแฉะแล้วก็อยู่กับที่เหมือนป้าได้ยังไงโอ้แต่ป้าเปียกไม่อยู่กับที่นะตลอดเวลาที่ป้าทำงานมาโหมีแต่งานพัฒนาไม่ได้อยู่กับที่ก็ศึกษาเรียนรู้อยู่แหละแต่สิ่งที่ป้าไม่อยากจะให้เปลี่ยนนะก็คือคุณงามความดีที่ป้าบอกความเป็นคนดีแล้วก็ความเป็นคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็ต้องรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เอาไว้นะคะแล้วก็อย่าบูลลี่อย่าดูหมิ่นอย่าดูถูกเหยียดหยามคนอื่นนะคะเพราะว่าถ้าใครไปดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่นก็เท่ากับเหยียดหยามตัวเองด้วยเหมือนกันเท่ากับหมิ่นเกียรติแล้วก็ศักดิ์ศรีของตัวเองด้วยเพราะอะไรเพราะคนเขาก็จะไม่ปลื้มหรอกนะถ้าโดนใครว่าเขาก็จะรังเกียจคนที่ว่าให้เขานั่นไงมันก็เป็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นนะคะเราก็อย่าให้มันสุดโต่งหรือว่าอย่าให้มันตามยุคตามสมัยตามโลกมากเกินไปจนลืมวัฒนธรรมอันดีงามของเรานะคะซึ่งเป็นคนไทยนี่แหละแล้วก็จนลืมสิ่งที่น่าจดจำบางอย่างมันก็น่าจดจำนะคะจำเพื่อที่จะเตือนตัวเองว่าเราต้องไม่ลืมว่าเราเคยพูดอะไรเราจะได้ไม่กลายเป็นคนไม่มีสัจจะนี่นะคะป้าเปียก็บ่นไปรอพี่ปอยไปจนพี่ปอยกลับมาแล้วทีนี้ก็จะไปทานอาหารนะคะแล้วก็จะทำงานต่อนะคะมีงานเยอะแยะหมดเลยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นๆเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ